แน่นอนว่าแต่ละช่องเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าแต่ละช่องเขาก็มีการแบบเสิร์ฟผลงานที่เขาคิดว่ามันจะปังมันจะมีคนดูออกมาแบบเสิร์ฟให้ทุกคนได้ดูกันช่อง7 HD ก็เช่นเดียวกันค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าณตอนนี้ใช่ไหมเขาส่งละครเป็นละครรีรันใช่ไหมติดนะคะในเรื่องสิงสางป่านั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นการแบบเจอกันนะคะของคุณหลุยเอสนะคะแล้วก็น้องพิงค์พลอยประภาวดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณบิ๊กณทัชชัยนะคะน้องมะเหมี่ยวพรชดาแล้วก็นักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างเลยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูเรื่องนี้กันมาแล้วแต่การรีรันในครั้งนี้ค่ะทุกคนค่ะหลายๆคนอาจจะเคยเจอแบบรีรันเป็นละครเย็นรีรันเป็นละครค่ำแต่ครั้งนี้ทุกคนมารีรันนะคะในช่วงบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เจอกันได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 13:55 นค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขศรีเรื่องนี้คือตามชื่อเลยสิงสังป่าใช่ไหมก็ต้องเป็นละครบู๊อยู่แล้วเราต้องเข้าป่าคุณผู้ชมนะเรื่องนี้คือเหมือนกับตอนนั้นพิงพลอยอ่ะกำลังมาแรงเขาเลยดันขึ้นแท่นในหลังข่าวด้วยแล้วก็นุ่มลุยเฮสเนี่ยก็บอกเลยว่าเขาก็เป็นแบบว่าราชาของแบบว่าละครบู๊แล้วไงเพราะว่าสามารถแบบว่าบู๊เก่งบู๊ปังแล้วก็บู๊เท่ไงก็จะเห็นหนุ่มลุยก็คือมีละครบู๊เยอะมากนะคือเรื่องนี้นะความปังอ่ะก็คือออนแอร์ตั้งแต่ปี63ใช่ไหมตอนนั้นเรตติ้งตอนจบก็ 6.4 6.5 เลยนะก็คือปังนะเขาเลยกลับมารีรันอีกครั้งแต่เราจะบอกว่าละครช่วงบ่ายจริงๆอ่ะทางสถานีอ่ะเขาก็รีรันปกติแล้วแต่ว่าจะหยิบละคร10ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วมาก็ต้องลุ้นกันนะอย่างล่าสุดก็คือเป็นเรื่องนี้คือถ้านับจากปี63ถึงปี65ก็ประมาณปีกว่าเองแต่ว่าเรื่องนี้คือปังจริงๆคอละครบู๊ห้ามพลาดนะคุณผู้ชมดูสิแค่ถือปืนก็น่าดูแล้วถูกไหมไม่ถ้าใครสปอยช่องสุดเหมือนกันนะไม่ถ้าสมมติถ้าใครยังไม่อยากยังไม่ได้ดูไงก็สามารถไปดูกันได้อยู่บ้านดูรายการเราเสร็จใช่ไหมตอน11โมงตรงก็ดูเรื่องนี้ต่อได้ประมาณบ่ายโมงกินข้าวให้เสร็จแล้วก็มาดูเรื่องนี้ต่อได้ไม่ทำงานไม่บางคนอยู่บ้านไงแบบว่าอยู่กับครอบครัวไม่มีเป็นแม่บ้านแม่เรือนวันหยุดพักผ่อนของใครหลายคนบางคนลาพักร้อนหลังเนี้ยครับคุณผู้ชมนะคะก็เป็นแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่ถ้าปิ้งไก่ก็จะเป็นของอร่องไงเรื่องนี้มีไหมปิ้งไก่ไหมเรื่องนี้ไม่น่าจะมีแค่เผากระท่อมกับระเบิดตู้กระท่อมแบบไหนกระท่อมแบบไหนกระท่อมแบบเป็นโดมหรือว่าเป็นกระท่อมเป็นใบอันนี้น่าจะเผาแบบว่าอยู่ในการทะเลกลางป่าไงคุณผู้ชมแต่ละคนก็ต้องไปดูไงนะโอเคติดตามมาได้นะครับสิงสั่งป่าครับคุณผู้ชม